ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันข้อที่2เนาะเดี๋ยวข้อนี้มาดูกราฟดูบ้างนะครับคราวนี้เป็นกราฟเมื่อกี้เป็นสมการ x of t แล้วทีนี้มาดูกราฟที่เป็นกราฟที่พอดระหว่าง x นะครับแล้วก็ t กันประเด็นที่สำคัญครับสิ่งที่เราต้องรู้ว่าไอ้ความชันของกราฟนี้นะครับความชันของกราฟนี้นั้นมันจะเป็นความเร็วครับผมเมื่อมีกราฟ x กับ t มาเนี่ยหากเรายังจำได้ว่าถ้าเรามีกราฟเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3กราฟนะครับกราฟนี่จะมีทั้งหมดอยู่3กราฟที่เราพยายามทำกันนะครับก็คือ1คือกราฟ x of t กราฟ v of t กราฟ a of t จากการพิสูจน์มาอย่างยาวนานแล้วล่ะในห้องเรียนนะครับในห้องเรียนแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้ความชันของกราฟ x of t เนี่ยx กับ t เนี่ยมันได้ออกมาเป็น v ความชันของกราฟ v กับ t เนี่ยได้ออกมาเป็น aส่วนพื้นที่ใต้กราฟนั้นนะครับพื้นที่ใต้กราฟของ a กับ t จะได้ออกมาเป็น v พื้นที่ใต้กราฟของกราฟ v กับกราฟ t นั้นจะได้ออกมาเป็นนะครับตัว x นะครับหรือการพวกการกระจัดพวกตำแหน่งยังไงก็ไปวิเคราะห์เครื่องหมายกันอีกทีนึงเอาล่ะอีกตัวนึงที่เป็นตัวท็อปฟอร์มกันอย่างมากก็คือตัว x ระยะทางกับเวลานะครับโจทย์ก็เลยชอบถามมา1เหมือนเดิมครับเวลาเจอข้อสอบในลักษณะแบบนี้เจอปัญหาในลักษณะดังนี้เขาก็จะถามอยู่2แบบนั่นคือเฉลี่ยและก็ที่เวลาใดๆคำถามนี้ก็คือคำถามเฉลี่ยครับผมคำถามเฉลี่ยคำถามเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยทั้ง A B C D E เลยถ้าถามเฉลี่ยก็ต้องดูว่าเขาถามจากจุดไหนไปจุดไหนครับผมไปดูที่จุด A ครับจุด A เนี่ยเขาถามว่าไอ้ข้อ A เนี่ยถามว่าให้หาความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาของ0ถึง2วินาทีเอาละ0ถึง2วินาทีดูครับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t วินาทีที่0กับวินาทีที่2จุดปลายลบจุดต้นเมื่อวินาทีเอานะครับเมื่อตรงเป็นวินาทีที่2 x มีค่าเท่ากันกับ10อันนั้นก็10กับเวลาคือ2ที่วินาทีที่0ครับx ก็มีค่าเท่ากันกับ0เลขกลายเป็น10ลบ0กับ2ลบ0คิดออกมาเสร็จสับกลายเป็น5เมตรต่อวินาทีนะครับ5เมตรต่อวินาทีตัวต่อมาครับไปดูตัว b b ครับก็เดลต้า x ส่วนเดลต้า t เหมือนเดิมจากไหนไปไหนล่ะจาก0ไป4ครับผมจาก0ไป4ความเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็บอกว่าเฮ้ยที่ b เนี่ยนะคุณที่ b เนี่ย b จาก0ไป4ที่4เนี่ยนะครับค่า x ออกมาเนี่ยมันคือ5ดังนั้นเป็น5ส่วนครับ4ที่เวลาเท่ากับ0นะครับที่เวลาเท่ากับ0 x ก็ออกมาเป็น0และกลายเป็น5ลบ0ส่วนเวลาก็เป็น0คิดออกมาเสร็จสับ5ส่วน4ประมาณเลยก็ได้คือ 1.2 เมตรต่อวินาทีเอาละ 1.2 เมตรต่อวินาทีตัวต่อมาครับพิจารณาต่อมาก็ง่ายๆอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเอามาฝึกมือให้มันคล่องนะครับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t นะครับของตัวนี้ออกมาก็คือว่าไปดูที่จุดก่อนคือจาก2ไป4ที่วินาทีเท่ากับ2เนี่ย x มีค่าเท่ากับ10ที่วินาทีเท่ากับ4เนี่ยนะครับผมวินาทีเท่ากับ4เนี่ย x มีค่าเท่ากันกับ5ปลายลบต้นปลายลบต้นก็กลายเป็นว่าจุดปลายคือ5นะครับลบ10ส่วนครับ4ลบ2ออกมาคือลบ 2.5 เมตรต่อวินาทีเห็นอะไรไหมครับความเร็วเป็นบวกเป็นลบหรือเปล่านั้นเราสามารถเช็คได้จากกราฟได้ถ้ากราฟชันขึ้นสูงสูงขึ้นเนี่ยความชันเป็นบวกเมื่อความชันเป็นบวกความชันของกราฟ x ที่พอด x กับ t นั้นความชันเป็นบวก v ก็ออกมาเป็นบวกถ้าดิ่งลงนั้นตื่นเช้ามาแล้วมันดิ่งลงนี่เศร้าแล้วนะครับเศร้าแล้วความชันเป็นลบเมื่อความชันเป็นลบแสดงว่าความเร็วออกมาก็ต้องเป็นลบโอเคไหมครับดังนั้นเอาไว้เช็คเนี่ยเนาะชันขึ้นชันลงเช็คเครื่องหมายบวกลบได้เช็คเครื่องหมายบวกลบได้โอเคครับไปดูต่อที่ดีครับถ้าไปดูข้อดีนั้นเขาคิดจากเดลต้า x ส่วนเดลต้า t เหมือนเดิมครับจุดปลายลบจุดต้นก็จุดปลายคือ7ครับที่7เนี่ย x ออกมาเนี่ยลบนะครับเป็นลบเท่าไหร่นั่นก็คือลบ5เลยนะครับลบ5ครับไปลบกับอีกครับอันนี้คือที่7ลบกับที่4วินาที4วินาทีนั้น
เขาออกมาก็คือตำแหน่งของเขาอยู่ที่5ครับออกมาก็เป็นลบ10นะครับส่วนลบ10ส่วน3ก็เลยออกมากลายเป็นลบ 3.3 เมตรต่อวินาทีเห็นไหมช่วงนี้จาก4ไป7เนี่ยมันดิ่งลงมันดิ่งลงเครื่องหมายก็ติดลบโอเคสบายๆนะครับไปดูตัวสุดท้ายคือตัว E ครับตัว E นั่นคือจาก0ไปถึง8ที่8นั้นก็คือ0ลบ0อันนี้ออกมากลายเป็นนะครับ8ลบ0ออกมาก็เลยกลายเป็นนี่สำคัญนะครับว่าการกระจัดเนี่ยความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเมื่อกลับมาที่เดิมความเร็วเฉลี่ยออกมาเป็น0เมตรต่อวินาทีนี่จะเป็นคอนเซปต์ต่อไปอย่างเช่นเรื่องฟรีฟอลนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วตกกลับมาที่เดิมเนี่ยความเร็วออกมานะครับความเร็วเฉลี่ยออกมาเนี่ยกลายเป็น0นะครับอันนี้ก็น่าสนใจตัวที่น่าสนใจตัวต่อมาก็คือว่าถ้าเขาถามหาว่าแล้วความเร็วที่วินาทีใดๆเช่นความเร็วที่วินาทีที่เท่ากับ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ v เมื่อ t มีค่าเท่ากันกับ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ไม่คิดให้ดูแล้วนะครับก็บอกว่าเฮ้ยที่วินาทีเท่ากับ1เนี่ยมันคือความเร็วเดียวกันที่เป็นเส้นตรงนะครับเนื่องจากเป็นสมการเส้นตรงเนี่ยความชันคงที่ที่วินาทีเท่ากับ1เนี่ยวินาทีเท่ากับ2เนี่ยมันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันดังนั้นการที่จะหาความเร็วณจุดใดๆนะครับณทีมีค่าเท่ากับใดๆเนี่ยเราสามารถหาจากความชันนะครับหาจากความชันของเส้นที่มันค่อมตำแหน่งเวลาที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราต้องการหาที่วินาทีเท่ากับ1อยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับเราก็หาความชันของเส้นนี้ที่เราหาออกมาได้ก็คือ0ถึง2ดังนั้นความเร็วที่วินาทีนะครับที่เท่ากับ1ออกมาก็ออกมากลายเป็น5เมตรต่อวินาทีถ้าเกิดเขาถามหาความเร็วณจุดใดๆให้หาความชันของกราฟที่ค่อมจุดที่เราต้องการอยู่ก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบทันทีนะครับสำหรับกราฟนี่ก็ไม่ได้ยากมากก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ออกมาก็เก็บคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเติมคำข้อละคะแนนข้อละ2คะแนนอย่างใดก็แล้วแต่อย่าพลาดนะครับแม้ว่าจะทำมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วมาถึงเจออีกก็วิเคราะห์ให้ได้เนาะวิเคราะห์ให้ได้แล้วเจอกันข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นี่ที่จริงไม่อยากทำให้มันนานมากนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันข้อที่3นะครับแล้วเจอกันข้อที่3ครับสวัสดีครับ